มะขามหวานเพชรบูรณ์สินค้าชุมชนจากจังหวัดเพชรบูรณ์เกรดพรีเมียมมะขามไร้เม็ดคัดสะอาดไม่มีราไม่มีมอดพิเศษตอนนี้2กล่องราคา558บาทส่งฟรีไปเลยฟังชัดๆจากปากประชาชนค่ะนิดาโพเปิดลึกผลสำรวจทำไมพลังประชารัฐแพ้เลือกตั้งซ่อมเขต9และมีคะแนนสุดน้อยนิดค่ะจากที่ได้มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.กรุงเทพมหานครเขต9และผลคะแนนออกมาก็ปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยมีคะแนนเสียงชนะพรรคพลังประชารัฐทั้งที่ก่อนหน้านี้ในปี2562พรรคพลังประชารัฐชนะในพื้นที่นี้อย่างท่วมท้นค่ะโดยล่าสุดทางด้านของศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิดาโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ได้เปิดเผยผลสำรวจของประชาชนเรื่องทำไมพรรคเพื่อไทยชนะพรรคพลังประชารัฐอย่างขาดลอยในการเลือกตั้งซ่อมเขต9กรุงเทพมหานครโดยได้ทำการสำรวจระหว่างวันที่31มกราคมถึง2กุมภาพันธ์2565จากประชาชนที่มีอายุ18ปีขึ้นไปและมีสิทธิ์เลือกตั้งในกรุงเทพมหานครกระจายทุกระดับการศึกษาอาชีพและรายได้รวมทั้งสิ้นจำนวน 1,324 หน่วยตัวอย่างซึ่งจากการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนถึงสาเหตุที่พรรคเพื่อไทยชนะพรรคพลังประชารัฐอย่างขาดลอยในการเลือกตั้งซ่อมเขต9กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่30มกราคมที่ผ่านมานิดาโพค่ะก็พบว่าตัวอย่างร้อยละ 30.21 ระบุว่าฐานคะแนนเดิมในพื้นที่ของพรรคเพื่อไทยดีกว่าพรรคพลังประชารัฐรองลงมาร้อยละ 30.14 ระบุว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานของรัฐบาลร้อยละ 25.45 ระบุว่าผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยได้รับความนิยมในพื้นที่มากกว่าผู้สมัครของพรรคพลังประชารัฐร้อยละ 24.70 ระบุว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานของพรรคพลังประชารัฐร้อยละ 15.03 ระบุว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานของอดีตส.ส.พรรคพลังประชารัฐนายศิราเจนจาคะร้อยละ 14.05 ระบุว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาร้อยละ 7.63 ระบุว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนไม่พอใจการทำงานของหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณร้อยละ 6.42 ระบุว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าประชาชนพอใจในการทำงานของพรรคเพื่อไทยในฐานะฝ่ายค้านร้อยละ 1.96 ระบุว่าพรรคพลังประชารัฐแพ้ให้กับกระแสของดร.ทักษิณชินวัตรร้อยละ 0.68 ระบุว่าผู้อำนวยการการเลือกตั้งของพรรคพลังประชารัฐไม่ใช่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและร้อยละ 0.38 ระบุว่าเฉยๆไม่ตอบแล้วก็ไม่สนใจค่ะทุกหนักค่ะเจ้าของร้านชาบูปล่อยโฮกิจการเจ๊งหลังสำนิ้วเคยหนร้านปลอดสลิ่มโซเชียลตีถามทำไมฝ่ายประชาธิปไตยหายหัวหลังจากที่เคยมีประเด็นดราม่าเมื่อช่วงหลายเดือนก่อนกับร้านชาบูชื่อดังที่กลุ่มม็อบ3นิ้วได้ออกมาเชียร์ให้คนไปรับประทานและใช้คำพูดว่าร้านนี้ปลอดสลิ่มเป็นร้านประชาธิปไตยจนทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นจำนวนมากโดยล่าสุดร้านโกดังชาบูค่ะก็ได้โพสต์ข้อความประกาศปิดร้านยกเลิกกิจการสู้ไม่ไหวไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆไม่มีทุนไม่มีเงินจะไปต่อแล้วมีแต่หนี้กับค่าใช้จ่ายแฟนก็ป่วยซึมเศร้าตัวเราไม่ไหวแล้วทั้งร่างกายและจิตใจใครสนใจเช่าพื้นที่ร้านหรือเซ้งร้านติดต่อแก้วได้ทั้งนี้เจ้าของร้านยังได้ทำการไลฟ์ระบายความในใจทั้งน้ำตาว่าวันนี้คงต้องจบจริงๆไปต่อไม่ไหวแล้วทำเต็มที่แล้วจนวินาทีสุดท้ายแล้วแม้แต่จะลงของขายยังไม่มีปัญญาคงต้องปล่อยใครสนใจเช่าพื้นที่เซ้งร้านติดต่อได้เงินที่ได้จากค่าเช่าค่าเซ้งจะไปเคลียร์หนี้สินหากพอนำไปตั้งร้านเล็กๆได้ก็น่าจะเป็นแบบนั้นตอนนี้แม่ค้าสุดแล้วจริงๆต้องขอบคุณลูกค้าลูกเพจทุกท่านที่ให้กำลังใจแม่ค้าพยายามแล้วสู้แล้วแต่ไม่ไหวจริงๆที่เป็นแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไงแล้วแม่ค้าทำเต็มที่แล้วจะเอายังไงต่อจากนี้ก็ไม่รู้เลยขณะที่หน้าเพจของโกดังชาบูก็ระบุรายละเอียดเขาว่านอกจากจะเปิดให้เซ้งร้านแล้วตอนนี้ยังรับทำข้าวกล่องสำหรับแจกชุมชนที่ได้รับผลกระทบเพราะมีทีมงานไปแจกของให้โดยก่อนหน้านี้ค่ะก็เคยเป็นข่าวโด่งดังจากกรณีที่เจ้าของร้านได้ทำการไลฟ์ข่าวว่าร้านได้รับความเดือดร้อนจากโควิด-19 และวิจารณ์รัฐบาลไม่สนใจพร้อมกับเคยประกาศผ่านเฟซบุ๊กว่าจะไม่ยอมปิดร้านเหมือนรอบแรก
หากรัฐบาลมีคำสั่งให้ร้านอาหารปิดอีกรอบเพื่อป้องกันโควิด-19 ระบาดเพราะมีหนี้สินพนักงานต้องกินข้าวปิดรอบนี้ก็ตายแน่นอนไม่ช่วยเหลือเศษเงินที่ให้มา 5,000 บาทต่อเดือนเงินภาษีกูไม่ใช่เงินมึงแต่ก็พบว่าร้านได้เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งของรัฐบาลซึ่งต่อมาร้านดังกล่าวก็ถูกแชร์ว่าเจ้าของร้านเคยประกาศไม่ขายให้ลูกค้าที่เป็นสลิมเพราะมีโพสต์ที่นายธนวัฒน์วงชัยหรือว่าบอลบิดเบือนแนวร่วมม็อบ3นิ้วเคยทวิตข้อความระบุว่าเชิญชวนทุกคนไปอุดหนุนบอลจะหาเวลาว่างไปอุดหนุนเหมือนกันขอเป็นกำลังใจให้ทางรัฐบาลด้วยและยังมีกลุ่มม็อบนำโพสต์ของร้านไปโหนกระแสการเมืองว่าร้านนี้เป็นร้านฝ่ายประชาธิปไตยมาอุดหนุนได้แม้ว่าทางร้านจะเคยออกมาตอบโต้เช่นกันว่าอย่านำร้านไปโหนการเมืองค่ะอย่างไรก็ตามก็ได้มีกระแสจากโซเชียลมีเดียเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องนี้ว่าไม่ได้ซ้ำเติมเพราะที่เขาต้องปิดกิจการก็เข้าใจว่าทุกข์มากพอแล้วแต่อยากถามว่าพวกฝ่ายประชาธิปไตยที่โหนร้านเขานิ้วล้อ3นิ้วทั้งหลายหายหัวไปไหนหมดทำไมไม่มาช่วยเหลือเขาเลยบอกให้ไปอุดหนุนอุดหนุนถามจริงเถอะว่าจะมีใครไปอุดหนุนช่วยเหลือร้านเขาสักกี่คนเดือดแล้วค่ะร้านชาบูดังลั่นไม่เคยเลือกข้างโซเชียลมีเดียกลางหลักฐานหนุนให้ฟ้องกวน3นิ้วหลังโหนร้านนี้ปลอดสลิ่มภายหลังจากที่เคยมีประเด็นดราม่าเมื่อช่วงหลายเดือนก่อนกับร้านชาบูชื่อดังที่กลุ่มม็อบ3นิ้วได้ออกมาเชียร์ให้คนไปรับประทานและใช้คำพูดว่าร้านนี้ปลอดสลิ่มเป็นร้านประชาธิปไตยจนทำให้มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นจำนวนมากโดยร้านโกดังชาบูก็ได้โพสต์ข้อความประกาศปิดร้านยกเลิกกิจการสู้ไม่ไหวไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆไม่มีทุนไม่มีเงินจะไปต่อแล้วมีแต่หนี้กับค่าใช้จ่ายแฟนก็ป่วยซึมเศร้าตัวเราไม่ไหวแล้วทั้งร่างกายและจิตใจใครสนใจเช่าพื้นที่ร้านหรือเซ้งร้านติดต่อแก้วได้ทางนี้เจ้าของร้านค่ะยังได้ทำการไลฟ์ระบายความในใจทั้งน้ำตาว่าวันนี้คงต้องจบจริงๆไปต่อไม่ไหวแล้วทำเต็มที่จนวินาทีสุดท้ายแล้วแม้แต่จะลงของขายยังไม่มีปัญญาต่อมาค่ะก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเป็นจำนวนมากและร่วมซื้อสินค้าให้เจ้าของร้านยิ่งมีรายได้นำไปดูแลแฟนและลูกขณะที่เพจ Facebook ของร้านโกดังชาบูก็เริ่มเดือดระอุขึ้นเรื่อยๆค่ะเมื่อมีคนไปคอมเมนต์ถามว่าพวก3นิ้วไม่โผล่มาช่วยเหลือเลยและต้องยอมรับผลจากการกระทำในเมื่อคุณเลือกข้างเองจนทางร้านได้ออกมาชี้แจงว่าไม่เคยเลือกข้างไม่เคยพูดด้วยซ้ำเรื่องไม่ต้อนรับสลิ่มใครก็ตามที่มีหลักฐานหรือผมขึ้นป้ายหน้าร้านว่าผมเป็นพวกใดเอามาเลยถ้ามีผมยกร้านให้ฟรีๆจนกว่าจะหมดสัญญาจะเอาไปทำอะไรก็เชิญถ้ามีภาพผมขึ้นป้ายหรือว่าเลือกข้างทั้งนี้ค่ะก็ได้มีชาวโซเชียลคอมเมนต์หลักฐานว่าแกนนำเชียงรายเคยโพสต์เชิญชวนกลุ่ม3นิ้วให้ไปทานและอาจจะมีคนนำภาพไปตัดต่อด้วยว่าร้านนี้ปลอดสลิ่มเจ้าของร้านต้องแยกเรื่องการเมืองก่อนเพราะร้านไปต่อไม่ได้เนื่องจากของราคาสูงขึ้นและระบบจัดการที่ร้านอาจจะไม่ดีพอในช่วงโควิดอันนี้ร้านต้องยอมรับและพัฒนาในวันข้างหน้าส่วนถ้าจะเอาผิดใครควรฟ้องพวกที่มาโหนร้านจนทำให้ลูกค้าอีกกลุ่มรู้สึกไม่ดีอย่างไรก็ตามก็ได้มีคอมเมนต์หนึ่งเข้าไปพิมพ์ตอบทางไลฟ์ของร้านว่าเขาเป็นสลิ่มอีกคนที่อยากช่วยเหลืออุดหนุนทั้งนี้ค่ะก็ยังพบหลายๆคอมเมนต์ในทำนองที่ว่าถึง3นิ้วจะโหนว่าร้านไม่ต้อนรับสลิ่มแต่ในเมื่อวันนี้มีคนล้มเราก็ไม่ข้ามพร้อมเป็นกำลังใจให้ซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ปรากฏการเคลื่อนไหวของลิ้วล้อ3นิ้วต่อเรื่องดังกล่าวอีกด้วยค่ะนิวปลดแอกกระอักค่ะเนวินเป็นพยานเองโดนหมิ่นเจ้าตัวก็ตกงานถูกคดีอื้อพ่วงมาตรา112ด้วยจากที่อัยการจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีคำสั่งรับฟ้องคดีที่นายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเป็นโจทยื่นฟ้องนิวจตุพรแซ่อึ้งนักกิจกรรมจากกลุ่มบุรีรัมย์ปลดแอกในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีโพสต์เฟซบุ๊กวิจารณ์การจัดหาวัคซีนในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งอัยการระบุในคำฟ้องว่า
โพสต์ดังกล่าวทำให้ผู้อ่านเข้าใจผิดว่าเป็นเนวินเป็นคนคดโกงคอร์รัปชันทุจริตเล่นพักเล่นพวกไม่ซื่อสัตย์ต่อมาค่ะ17ธันวาคมปีที่แล้วศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้รายงานว่า16ธันวาคม2564อัยการจังหวัดบุรีรัมย์มีคำสั่งฟ้องคดีหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาแก่นิวจตุพรโดยโจทก์ผู้ฟ้องร้องคือเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอดีตสสจ.บุรีรัมย์และรัฐมนตรีหลายสมัยจากการโพสต์ข้อความและการแชร์โพสต์จากเพจคนไทย UK วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนในจังหวัดบุรีรัมย์หลังอัยการยื่นฟ้องต่อศาลทนายความได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างพิจารณาคดีโดยไม่มีหลักประกันขณะที่นิวจตุพรถูกตำรวจนำตัวไปควบคุมไว้ที่ห้องด้านหลังศาลหลังจากนั้นจตุพรได้ขึ้นให้การต่อศาลผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเมื่อศาลพิจารณาคำให้การและหลักฐานแล้วจึงมีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยไม่วางหลักประกันแต่ให้สาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าจะมาศาลตามนัดโดยศาลนัดคุ้มครองสิทธิ์และสืบพยานในวันที่24มกราคมและ3กุมภาพันธ์2565ตามลำดับล่าสุดวันนี้ค่ะทาง Twitter ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนได้โพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่า3กุมภาพันธ์2565ศาลบุรีรัมย์นัดตรวจพยานคดีเนวินชิดชอบฟ้องหมิ่นประมาทนิวจตุพรบุรีรัมย์ปลดแอกอ้างทำให้เข้าใจว่าเป็นคนโกงเหตุแชร์โพสต์วิจารณ์จัดหาไฟเซอร์โจทก์จะสืบพยาน7ปาก1ในพยานคือเนวินจำเลยจะสืบพยาน1ปากสืบพยาน2ถึง3สิงหาคม2565อย่างไรก็ตามค่ะย้อนไปเมื่อ13มกราคมนายประวิตรโรจนพฤกษ์นักข่าวอาวุโสประจำข่าวสดภาคภาษาอังกฤษหรือว่าข่าวสดอังกฤษค่ะก็ได้โพสต์ข้อความถึงนิวจตุพรแซ่อึ้งแกนนำกลุ่มบุรีรัมย์ปลดแอกซึ่งโดนคดีทางการเมือง6คดีรวมถึงมาตรา112จากการชุมนุมที่ถนนสีลมปลายปี2563ซึ่งตอนนี้เธอตกงานมาปีกว่าแล้วพยายามหางานไปสมัครเป็นผู้ช่วยพ่อครัวซึ่งเป็นอาชีพเธอก่อนเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองก็ได้รับการปฏิเสธบอกให้ไปเคลียร์คดีให้เสร็จก่อน